ักเด็กข้างบ้านผ่านไป2 วันจรัญทำตัวลับๆล่อๆแอบเดินเข้ามาในงานศพของปารดีเขาแอบมองดูพลางน้ำตาไหลอยากจะเข้าไปไหว้แม่สักครั้งแต่ก็กลัวว่าทุกคนจะเห็นจึงได้แต่หลบซ่อนตัวเองให้ห่างจากทุกคนแม่ครับ เขายกมือขึ้นมาปาดน้ำตาออกลวกๆก่อนจะคุกเข่าลงที่พื้นพลางมองลงศพของแม่ที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดผมมันเป็นลูกที่อกตัญญูยังไม่ทันที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของแม่ถ้าแม่ตายผมก็ไปกราบศพแม่ไม่ได้อีกลูกคนนี้ขอโทษนะครับแม่พูดจบจรัญก็ก้มลงกราบที่พื้นแต่ไม่นานก็ต้องรีบลุกขึ้นและเดินหลบหายไปเพราะปริ้นกำลังเดินออกมาจากศาลาวัดพอดีหากอยู่ต่อปริ้นต้องเจอจรัญแน่ๆปริ้นมองไปรอบๆวัดเพื่อมองหาคนพี่ไม่รู้ว่าพี่จรัญจะรู้หรือเปล่าว่าแม่เสียแล้วเพราะทุกคนติดต่อจรัญไม่ได้เลยพี่จรัญครับกลับมาเถอะนะผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ปารดีแต่พี่ใช่พี่ควรจะมางานนี้นะครับปริ้นพูดคนเดียวพลางน้ำตาไหลทั้งเสียใจที่แม่มาจากไปและเสียใจที่พี่จรัญก็มาหายตัวไปอีกคนจรัญเป็นลูกแท้ๆของปารดีปริ้นไม่อยากให้จรัญพลาดโอกาสที่จะได้มากราบแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็น่าเสียดายที่ปริ้นไม่เห็นแม้แต่เงาของจรัญเลย3 วันผ่านไปงานศพก็เสร็จสิ้นลงปริ้นไม่เข้าบริษัทและไม่ทำงานวันๆเอาแต่ตามหาจรัญไปทั่วทุกที่แต่ก็ไม่เจอจรัญเลยแม้แต่เงาที่บ้านของพี่จรัญตอนนี้ลุงจรูนกำลังนั่งโทรศัพท์เหมือนคนบ้าหายไปอยู่ไหนนั่นจรัญลูกพ่อโทรไม่ติดหรอกครับพี่จรัญน่าจะปิดเครื่องหนีพวกเราไปแล้วปริ้นบอกพลางเดินเข้ามานั่งลงที่โซฟาฝั่งตรงข้ามกับคุณลุงจรูนฉันไม่น่าชะล่าใจเลยไม่คิดว่าจรัญจะเสียใจขนาดไหนถึงได้หนีไปแบบนี้โทษใครไม่ได้หรอกครับเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงตอนนี้คุณลุงจรูนก็รู้แล้วนะครับนั่นสินะฮะจรูนทิ้งแผ่นหลังลงโซฟาที่ตัวนั่งอยู่ก่อนจะหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่มีหยดน้ำใสไหลลงที่หางตาไม่ต่างจากปริ้นที่ทิ้งตัวนอนลงไปบนเบาะของโซฟาก่อนจะยกมือขึ้นมากายหน้าผากเพื่อปิดน้ำตาที่กำลังไหลจรัญจะรู้บ้างไหมว่าคนรออยู่ทางนี้จะทรมานมากขนาดไหนจะกินข้าวแต่ละมื้อก็กลืนไม่ลงจะทำอะไรก็นึกเห็นแต่ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจะนอนคืนไหนก็ต้องนอนน้ำตาไหลจนกว่าจะหลับใจคนรอมันเริ่มจะท้อแล้วนะผ่านไป3 เดือนดาปรินเปิดประตูให้ย่าหน่อยดาปรินนี่คือกิจวัตรประจำวันของคุณย่าจันไปแล้วเพราะเธอต้องมาเคาะประตูเรียกปรินแบบนี้ทุกๆ3 เวลาอาหารตั้งแต่ที่ปรินถอดใจเลิกตามหาพี่จรัญเขาก็เอาแต่ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนวันๆหนึ่งให้แต่คนใช้หาเหล้าเข้ามาให้ดื่มหากไม่ได้เหล้าเขาก็เหมือนคนบ้าที่ชอบพังข้าวของในห้องจนเละเทะไปหมดผมเผ่าก็ไม่ได้ตัดหนวดเคราก็ขึ้นจนรกรุงรังเต็มใบหน้าร่างกายผอมซูบลงไปเยอะมากเพราะเขากินเหล้ามากกว่าข้าวไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวลาอกหักคนเรามักจะใช้เหล้าเพื่อช่วยปลอบใจหากกินเหล้าแล้วมันลืมได้จริงทำไมที่จรูนติดเหล้ามาหลายปีถึงไม่ลืมปารดีไปซะล่ะย่าจันบ่นกับคนใช้ในบ้านก่อนจะถอนหายใจหนักๆออกมาอีกครั้งและเดินออกไปจากหน้าห้องของปริ้นปริ้นกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะอยู่ที่คอนโดต่อไม่ไหวทุกครั้งที่มองไปตรงไหนก็เห็นแต่พี่จรัญจนใจเจ็บนานวันเข้าเขาคงได้ตายไปจริงๆจึงมาทำตัวเป็นคนขี้เมาอยู่ที่บ้านตัวเองซะเลยหลายวันผ่านไปย่าจันตามสืบหาว่าปริ้นเป็นใครมาจากที่ไหนและวันนี้เธอเพิ่งจะได้ข้อมูลบางอย่างมาปริ้นมาจากสถานเด็กกำพร้าที่นี่นี่เองฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเขาเพื่อว่าตาปริ้นอยากจะรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครย่าจันพูดบอกกับคนที่เอาเอกสารพวกนี้มาให้เธอตอนเย็นย่าจันกลับจากบริษัทก็มาเคาะประตูห้องของปริ้นเหมือนเคยแต่ปริ้นก็ไม่สนใจอะไรอีกตามเคยแม้จะมีเรื่องสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเป็นข้ออ้างก็เถอะ
ถ้างั้นย่าเอาเอกสารพวกนี้วางไว้ที่หน้าประตูนะเผื่อปิ้นอยากจะอ่านดูพูดจบเธอก็เดินออกไปแต่ก็แอบมองดูอยู่ข้างบันไดบ้านว่าปิ้นจะเปิดประตูออกมาหรือเปล่าและแน่นอนปริ้นเปิดประตูออกมาแต่สิ่งที่ญาติจันได้เห็นนั้นมันทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากหลานรักของเธอตอนนี้หนวดเคราผมเผ่ารกรุงรังสภาพอย่างกับคนติดยายังไงอย่างนั้นเห็นแล้วก็ช่างน่าสงสารอยากจะออกไปจากที่ซ่อนเพื่อไปกอดหลานแต่เธอรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นปริ้นจะไม่พอใจแน่ๆหากปริ้นหนีไปอยู่ที่อื่นเธอคงต้องกลั้นใจตายตามลูกชายและลูกสะใภ้ไปเพราะงั้นการที่ปริ้นยังอยู่ที่นี่ก็ดีมากแค่ไหนแล้วปริ้นก้มลงไปหยิบเอกสารตรงเท้าตัวเองขึ้นมาก่อนจะหันไปมองทางบันไดเหมือนกับรู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นแต่ปริ้นก็ไม่ได้สนใจเขาหันกลับเข้าห้องด้วยท่าทางที่เอื่อยเฉยเมื่อเสียงปิดประตูดังมาญาติจันก็โผล่หน้าออกมามองดูปริ้นอีกทีก่อนจะพ่นลมหายใจโล่งอกออกมาเฮือกใหญ่วันต่อมาญาติจันก็มาเคาะประตูเรียกให้ปริ้นออกมาเอาข้าวเช้าเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเธอจึงนึกที่อยากจะลองหมุนลูกปิดประตูดูและญาติจันก็ต้องแปลกใจที่ห้องมันไม่ได้ล็อกเธอจึงรีบเปิดประตูพลางเดินเข้ามาในห้องทันทีตาปริ้นญาติจันเรียกหาหลานชายเธอสอดส่องสายตาไปรอบห้องแต่ห้องนี้โคตรจะรกเลยมีทั้งขวดเหล้าและข้าวของที่แตกกระจัดกระจายดูก็รู้ว่าปริ้นคงจะทำลายข้าวของพวกนั้นด้วยมือของตนเองแต่ตัวปริ้นตอนนี้หายไปไหนทำไมในห้องถึงไม่มีใครอยู่เมื่อญาติจันเดินเข้ามาอีกหน่อยเธอก็ต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มันกำลังเล่นงานเธอโอ้ยแต่ปริ้นเอ้ยเหม็นขนาดนี้อยู่ไปได้ยังไงเนี่ยญาติจันบ่นในขณะที่กำลังเดินไปทางห้องน้ำปริ้นอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าลูกไร้เสียงใดๆตอบกลับมาทำให้ญาติจันต้องเปิดประตูห้องน้ำดูแต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีปริ้นไม่มีใครทั้งนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นปริ้นหายไปไหนหรือว่าจะเก็บของไปจากที่นี่แล้วนั่นคือสิ่งที่ญาติจันกลัวที่สุดจึงรีบเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อเช็คดูและสองตาของญาติจันก็ต้องเบิกกว้างเมื่อในตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งที่หายไปตาปริ้นนี่เราจะทิ้งย่าไปอีกคนหรือไงย่าไม่เหลือใครแล้วนะปริ้นย่าจันทร์ทรุดตัวนั่งร้องไห้ที่พื้นตอนนี้เธออยู่ตัวคนเดียวแล้วเดิมทีพระย่าจันทร์ไม่มีลูกหลานที่ไหนเธอจึงคิดที่จะยกทุกอย่างที่เป็นมรดกของเธอให้ปริ้นต่อให้ปริ้นไม่ใช่สายเลือดของเธอแต่เธอก็รักปริ้นเหมือนลูกหลานที่แท้จริงของตนความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนเธอไม่ได้เพราะเธอคิดว่าปริ้นเป็นหลานมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มาตอนนี้ปริ้นมาทิ้งเธอไปอีกคนมันช่างน่าเศร้าใจนักเอาละสิทุกคนครับถึงคราวที่คุณย่าจันจะต้องน่าสงสารบ้างแล้วนะฮะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาย่าจันก็เป็นตัวร้ายสำหรับปริ้นมาโดยตลอดเลยเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวร้ายที่ปริ้นเข้าใจผิดก็เถอะนะแต่ในบางมุมแกก็ร้ายจริงๆแต่ทำไปเพราะว่าทำเพราะลูกทำเพราะหลานอันนั้นก็เข้าใจอะเนาะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้ใช่ไหมทุกคนอย่าเกลียดย่าจันเลยนะจริงๆย่าจันเขาก็เขาเรียกว่าอะไรก็ชดเชยความผิดแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ที่รู้ว่าจรันเป็นลูกของปาราดีเนี่ยเธอก็คอยตามดูจรันอยู่ห่างๆอยู่เหมือนกันนะแต่พอมารู้ว่าปริ้นไม่ใช่หลานแท้ๆของตนปุ๊บย่าจันแกก็เลยแบบถึงแม้ว่าปริ้นจะไม่ใช่หลานก็เหอะแต่ก็เลี้ยงมาเนาะก็รักก็แล้วแกก็ไม่มีทายาทที่ไหนแล้วอ่ะลูกสะใภ้ก็ตายลูกตัวเองก็ตายก็เหลือปริ้นคนเดียวก็เลยตั้งใจว่าจะยกทุกอย่างของตัวเองเนี่ยให้ปริ้นเพราะตัวแกเองก็แก่แล้วไงแต่ปริ้นก็ดันมาหายไปอีกคนอีกเนาะจะว่าไปก็น่าสงสารญาติจันนะเนาะเอ้ยเดียนี่ฟ้ามพรรณนาอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าสงสารญาติจันใส่เลยเดียนะทุกคนล่ะคะฟังนิยายของเดียแล้วรู้สึกยังไงบ้างยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะอ่านล่วงหน้านะจ๊ะตอนนี้เดียอัปเดตลงไป40กว่าตอนนะคะน่าจะเกือบ50แล้วแหละ40เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะนั่นแหละทุกคนก็เข้าไปที่ Facebook จ้ะปันฟิกจนขอบตาดำนะคะไปค้นหาดูแล้วก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มจ้ะแล้วเดี๋ยวเดียมายืนยันการเข้าร่วมเนาะแล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปเลื่อนหา
ลิงก์ที่เดียลงให้อ่านนิยายกันได้เลยจ้าอยู่ในกลุ่มปันฟิกฉันขอตาดำนะครับทุกคนใน Facebook จ้ะหรือถ้าใครสะดวกในไลน์ก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาหาเดียได้นะเดี๋ยวเดียดึงเข้ากลุ่มให้ครับเอาละค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งของเดียด้วยนะจ๊ะชื่อช่องว่านิยายเดียธิราจ้ะฝากด้วยนะจ๊ะเดียก็อ่านนิยายอยู่เหมือนกันในช่องนั้นน่ะแต่ว่าไม่ค่อยมียอดวิวเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนตามนะคะเดียที่เดียทําแยกก็มันมีเหตุผลหลายๆอย่างเลยหลายๆองค์ประกอบเลยยังไงก็ฝากทุกคนไปช่วยติดตามเดียหน่อยนะเดียอยากให้ทุกคนไปฟังนิยายของเดียไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีคนฟังเราก็ไม่รู้จะทำทำไมอ่ะเนาะยังไงก็ฝากหน่อยนะคะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะอ่อนเหลือเกินหวังว่าทุกคนจะเอ็นดูวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า